ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังมีเวลาเยอะพอสมควรนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาถามดวงกันได้นะคะพิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606ไม่รอช้าไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณบรรจงค่ะเกิดวันที่30กรกฎาคมปี25นะคะเวลาเกิดประมาณ 6-7 โมงเช้าภาระหนี้สินกับโชคลาภค่ะ30กรกฎาคมปี25 6-7 โมงเช้าดวงไม่ค่อยโกหกแล้วฮะอลิเป็นกาลีค่ะเก่งมากตอบถูกอีกแล้วไปถูกแค่นั้นแหละ2ข้อ ให้ไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะครับให้ไปเช่าพระปางนาคปลกองค์ใหญ่ๆหน่อยนะวัสดุอาจจะเป็นพวกเรซินก็ได้จะได้เซฟค่าใช้จ่ายหน่อยก็ให้นำไปถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาและขอให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับก่อนนำไปถวายว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง35เนี้ยจงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ก็เลือกไปถวายวัดที่เราอาจจะคุ้นเคยไปทำบุญขออนุญาตนะฮะทางท่านเจ้าวาดว่าขอนำพระปางนาคปลกที่ว่านี้ไปวางไว้ในวิหารหรือพระอุโบสถอย่างน้อยสักระยะเพื่อให้คนได้สักการะบูชาคือเช่าจากร้านไม่ต้องปลุกเสกนะนำไปถวายได้เลยนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณสุธาทิพย์นะคะเกิดวันอังคารที่31มีนาคมปี35เวลา 02:45 นาทีงานเงินสุขภาพโชคลาภและเลขนำโชคค่ะคือถ้าหมายถึงเสี่ยงโชคเนี่ยคงไม่ใช่แต่ว่าถ้าจะดูเลขที่เหมาะกับอาชีพเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ดูว่าคุณประกอบสัมมาอาชีพอะไรค่ะนะแต่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์อยู่แล้วมาฟังบรรยายกับเราดีกว่าที่28สิงหาคมถ้าสะดวกอันนี้ได้รู้แน่นอนถ้าสะดวกอันนี้คือชัดเลยนะครับงานเงินสุขภาพเป็นอย่างไรก็คุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับแต่ปีนี้ผมทายในเรื่องของงานและในเรื่องของถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนยิ่งดีในช่วงปีจรนี้นะครับเอาไปว่าออกแรงเยอะๆในแง่ของงานเมื่องานดีสภาพคล่องโดยรวมเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าจะทำอะไรรอบคอบระวังถูกเอาเปรียบการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับท่านต่อไปค่ะคุณออนนะคะเกิดวันที่7มิถุนายนปี14วันจันทร์นะคะเวลา10โมงครึ่งคนรักกำลังคบกันอยู่ระยะห่างนะคะจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันในอนาคตไหมคะแล้วจะไปรอดไหมคะสุกเสาเป็นเส้นศัตรูนะครับความจริงดวงนี้นะเอาแค่คีย์ก็หลับตาพูดได้เลยเพราะว่าคุณมีลีลาหลายๆอย่างคล้ายๆกันดวงผมนะครับฉะนั้นดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะอันที่1อันที่2ลักษณะพวกงานขายงานพิธีกรผู้ประกาศนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานติดต่อประสานงานคุณทําได้แต่เกณฑ์ความรักอย่างที่บอกลงตัวยากหน่อยนะครับตอนนี้ก็ย่าง46แล้วสุขกระเสาเป็นเส้นศัตรูเนี่ยอยู่ถ้าแปลกนะดวงนี้ผมอยากจะบอกงี้อยู่กันไกลๆและไม่ค่อยมีเรื่องเจอกันน้อยๆเรื่องน้อยถ้าฉะนั้นถ้าคุณคีปสเตตัสแบบนี้ได้ค่ะครบยังมีระยะห่างผมกลับมองว่าดีสำหรับพื้นชะตาอันนี้ตอบตามดวงไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสสิกรนะคะเกิดวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนปี42นะคะเวลา 18:31 นาทีครับการเรียนดีไหมคะตอนนี้เรียนบัญชีนะคะจะจบไหมคะอาจารย์ตอนนี้ย่าง17นะคะเอาย่าง18เนี่ยระวังจะมีปัญหาเรื่องเรียนพูดตรงๆชัดๆเลยนะครับฉะนั้นพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าอาจารย์ทายผิดแล้วจะดีใจก็พูดง่ายๆอาจจะมีผลการเรียนไม่ค่อยดีก็ได้นะครับหรือว่ามีความยากลำบากในแง่ของการศึกษาเล่าเรียนแต่ถ้าถามว่าอาชีพบัญชีดีหรือไม่แฟบแฟบความจริงถ้าจบมาแล้วทำตรงฟิลเลยถือว่าดีมีเงื่อนไขเดียวควรทำต่างถิ่นกำเนิดอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือลักษณะองค์กรที่ทำเนี่ยนะถ้าเป็นสำนักงานบัญชีต่างชาติหรือมีต่างชาติเข้ามาหรือว่าทำงานเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นก็ถือว่าสมรูปดวงหลังวันเกิดตั้งใจดีๆพ้นปีหน้าไปฉลุยหลังวันเกิดให้น้องเนี่ยนะถวายชุดสังฆทานยาละกันนะครับท่านต่อไปค่ะคุณบรดอนถูกไหมคะอ่านไม่ออกค่ะหนึ่งใช่แล้วจ้าวรดอนเกิดวันที่11กันยายนปี21นะคะวันจันทร์เวลา13นาฬิกาตรงหรือประมาณถึง13นาฬิกา30นาทีนะคะถามว่าชื่อดีไหมคะ
การเงินหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่โชคลาภค่ะดูชื่อก่อนเนาะก็จริงๆแล้วไม่มีกาลีอ่ะไม่มีอ่างก็ใช้ได้แต่บังเอิญเนี่ยเกิดวันจันทร์แล้วใช้วัคราหูนำก็ต้องออกแรงหน่อยเหนื่อยหน่อยหยุดอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ด้านดีก็คือการศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวลองดูในแง่ของเลขศาสตร์นะครับเพื่อความครอบคลุมวรดอนนามสกุลพรหมพิทักษ์ค่ะพรหมไม่มีหอหีบนะคะจ้ะพรหมพิทักษ์พรหมพิทักษ์เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นคู่มิตรนะฉะนั้นชื่อนี้ก็พอใช้ได้ลองดูครับว่าตัวเองเหนื่อยมากไหมถ้าเหนื่อยมากก็ควรจะปรับนะส่วนในเรื่องของภาระหนี้สินผมดูหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงย่าง39คืออย่างนี้ฮะยังเป็นภาระในระยะยาวนะแล้วพูดกันแบบให้ชัดๆเลยเนี่ยย่าง40เหนื่อยมากๆตอนนี้นอกจากสิ่งที่แนะนำแล้วเนี่ยอยากให้ทำซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันถวายพระสงฆ์หลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจุฑารัตน์นะคะเกิดวันอังคารที่26กันยายนปี32ค่ะเวลา 16:55 นงานเงินโชคลาภและเหนือคู่ค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์อยู่แล้วส่วนความรักปัตตนิกาลีในพื้นดวงและได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากฉะนั้นดวงนี้เกณฑ์ความรักมีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังถึงแม้ว่าปีนี้จะมีใครเข้ามาก็ต้องดูให้ดีๆเพราะว่าถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วสถานการณ์ก็มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันคุณต้องได้ของเสียฮะแล้วก็สูงวัยกว่าจึงจะสมรูปดวงของเสียคืออาจจะเป็นคนที่มีตำหนินะคะก็นอกจาก SMS แล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามนะคะเข้ามาทางอีเมลก็ได้เช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com ขึ้นอยู่ทางหน้าจอแล้วนะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ27/1หมู่4นะคะตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140นะคะก็เขียนเข้ามาเลยนะคะก็ช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันเลยค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลในช่วงที่เหลือของเดือนนี้นะครับก็เหลืออยู่ประมาณ 3-4 วันนะจ๊ะสิงหาแป๊บนึงนะครับรอไฟล์โหลดก่อนเสาร์นี้ประกอบการมงคลได้นะครับทางกัลยโยคเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันลอยครับประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ 7:31 ถึง 8:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่25วันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวนะครับเลิกล่างมีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม 9:31 ถึง 10:00 แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายได้พุธที่31สิงหาคมวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเลิกล่างมีถีอย่างวันจมแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะว่าทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆในวันนี้นะครับก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนสถาพร 17:01 ถึง 17:30 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีในช่วงนี้นะคะเราก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมนะคะที่เราจะมีขึ้น2กิจกรรมนะคะ21สิงหาคมนี้เราก็จะไปเจอกันที่วัดพระเชตุพนนะครับหรือว่าวัดโพธิ์ท่าเตียนนั่นเองนะครับก็สถานที่นะสำหรับท่านขออนุญาตนะครับเราเองก็คือปิดรับแล้วนะค่ะไม่ได้รับลงทะเบียนหน้างานนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วแล้วก็ยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยให้ไปเจอกันที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพธาเตียนเวลากิจกรรมเนี่ยเริ่มบ่ายสองค่ะก็มาความกรุณานิดนึงสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะมีสองส่วนก็คือพิธีสวดนพเคราะห์รวมถึงการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผมเองเป็นทำการรวบรวมมาจาก9วัดสำคัญให้ทางท่านพระครูอาคมสุนทรซึ่งเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยผมบวชเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้ทำพิธีให้นะก็ใครอยากจะอาบน้ำพระพุทธมนต์ก็ให้เตรียมชุด
ครื่องแต่งกายมาเปลี่ยนด้วยผ้าขนหนูด้วยนะคะใช่ก็สวมใส่ชุดขาวก็ระมัดระวังนิดนึงสำหรับสุภาพสตรีนะครับก็อาจจะต้องบางนิดนึงก็อย่าให้บางจนเกินไปจ้ะมาสองชุดก็เวลาบอกแล้วสถานที่ค่ะอยู่ตรงไหนคะอาจารย์คณะเหนือ1หรือว่านอ1ใช่คณะเหนือ1หรือว่านอ1อย่าไปผิดที่นะฮะสำหรับคนที่เคยไปเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อต้นปีค่ะอันนี้ก็วันอาทิตย์นี้จะใช่ครับค่ะสำหรับเส้นทางหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะ0851293697นะคะหรือว่า0831997972และอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่วันนี้ก็ SMS ก็มีถามเรื่องของตัวเลขเข้ามาเยอะมากนะคะคใครที่อยากจะทราบไม่ว่าจะเป็นเลขนำโชคเลขที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะอาจารย์พรพจน์ก็จะมีการบรรยายนะคะในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมซึ่งจะต้องลงทะเบียนเหมือนกันนะคะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าจะมีการจับฉลากด้วยผู้โชคดี10ท่านในงานนะคะก็จะได้ผูกดวงกับอาจารย์ด้วยนะคะดูดวงกันสดๆเลยนะคะก็ที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์กันตนารัชดานะคะอาทิตย์ที่28สิงหาคมนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะคะสอบถามได้ที่0851293697และ0831997972นะคะสำหรับวันนี้ก็พูดบ้างเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วลากันด้วยข้อคิดคติธรรมนะครับแฟบโหยาวจริงๆการทำงานให้สำเร็จมิใช่อยู่ที่แรงถึงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความตั้งใจแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ละสายตาไปจากเป้าหมายวันนี้ผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ